โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิป Rock Trade EP ที่16ของผมนะครับทำมือถูกแล้วนะ ก็สำหรับวันนี้นะครับเป็น Rock Trade ประจำวันที่18มกราคมปี65นะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลา 3:44 นาทีนะครับก็วันนี้นะครับผมตั้งใจว่าผมจะมาเทรดเป็นตัวออปชันนะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะมาเทรดเป็น Forex นะครับแต่ว่านั่งดูกราฟไปนั่งดูกราฟมาดูแล้วเทรด Forex ไม่น่าจะเวิร์คเท่าไหร่นะครับหลายๆกราฟมันก็เหวี่ยงนะแล้วก็หลายๆกราฟดูแล้วเข้าเร็วออกเร็วน่าจะได้เปรียบกว่านะครับเข้าเร็วออกเร็วแล้วน่าจะได้เปรียบตลาดกว่านะครับก็วันนี้นะครับผมตั้งใจว่าจะมาเทรดเป็นตัวออปชันนะครับก็ตั้งใจว่าจะเทรดทั้งหมดเนี่ยประมาณ2ไม้นะครับไม้ละ100เหรียญ นะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์วันนี้จะเป็นยังไงนะครับจะจบทำกำไรได้ไหมหรือจะจบขาดทุนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับก็ปาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยผมนั่งดูกราฟมาตั้งแต่ตอน 3:00 นแล้วนะครับก็ตอนนี้ผ่านมา45นาทีแล้วนะครับที่ผมเฝ้ากราฟมานั่งวิเคราะห์หากราฟที่น่าสนใจมานะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลุยกันเลยดีกว่านะครับก็มีหลายกราฟน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะได้จุดสำหรับเทรดไม้ที่1ในกราฟไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับน่าจะไม่ได้วิเคราะห์แล้วครับ เจอพอดีฮะอันนี้เนี่ยผมเล็งกันมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับตั้งแต่ที่ผมเฝ้ากราฟเมื่อกี้นะก็น่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้นะ AUD USD นะครับก็เดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะครับย้ำว่าแท่งนี้นะผมก็จะหาจังหวะเทรดลงเลยทันที1ไม้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีจังหวะให้เทรดลงแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ไม่ได้ตัดลงผมก็จะปล่อยเลยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคอีก10กว่าวินาทีนะครับดูกันว่าผลลัพธ์วันนี้จะได้ยังไงนะครับเมื่อวานจริงนะวันนี้มันคงไม่จริงอีกรอบหรอกนะวันนี้มันคงไม่ขาดทุนอีกรอบหรอกนะขอให้เป็นอย่างนั้นนะโอเคครับก็จะจบกราฟแท่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะโอเคอุ้ยผมได้โพซิชันไม่ค่อยสวยนะครับกดติดด้านล่างเลยนะโอเคครับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในกราฟณปัจจุบันนี้นะครับภาพรวมใหญ่วิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าไม้นี้นี่คือแบบแต้มบุญช่วยโอ้โหต้องบอกเลยว่าไม้นี้แต้มบุญช่วยเอาไว้สุดๆนะครับคือแบบว่าตอนแรกผมนึกว่าจะจบไม้นี้แบบเสมอแล้วนะเมื่อกี้แบบกราฟมันวิ่งกลับมาตรงจุดที่ผมเข้าพอดีนะครับแต่ว่าตอนจบเนาะกราฟมันดันกระโดดลงต่อนะครับส่งให้ไม้นี้เลยจบชนะไปนะครับถือว่าแปลกดีนะแปลกดีแปลกดีโอเคครับก็ไม้แรกสำหรับในวันนี้จบที่ชนะไปอย่างสวยงามนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับไม้ที่2ผมจะเทรดที่100เหรียญเหมือนเดิมนะครับถ้าไม้ที่2แพ้นะครับผมก็จะขาดทุนไป100เหรียญนะครับก็จะส่งผลให้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันติดลบขาดทุนไป20เหรียญนะฮะแต่ถ้าสมมุติไม้ที่2ชนะภาพรวมพอร์ตผมก็จะกําไรมาอย่างน้อยเนี่ย160เหรียญนั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับถ้าสมมติว่า2ไม้นี้ชนะนะครับมันก็จะคืนทุนที่ผมขาดทุนไปเมื่อวานทั้งหมดกลับมานั่นเองนะครับประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไม้ที่2นี้จะจบยังไงจะจบชนะได้ไหมนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับอันนี้ผมยอมรับตามตรงนะว่าไม่ได้มาเทรดเพื่อที่จะแบบอยากจะได้กำไรเพื่อที่จะให้พอร์ตโตขึ้นไปมากกว่านี้หรืออะไรนะครับคือ
วันนี้ผมอยากจะเทรดเอาคืนที่ขาดทุนไปเมื่อวานเฉยๆนะครับคือเมื่อวานเนี่ยมันขาดทุนแบบน่าเจ็บใจมากนะทุกคนเมื่อวานขาดทุนแบบว่าโอ้แบบผมกดแบบผมวิเคราะห์ไม่ดีเองอ่ะผมพลาดแบบผมวิเคราะห์ไม่ถี่ถ้วนเองแล้วมันไปพลาดในจุดที่ไม่น่าพลาดนะครับเออนั่นแหละนั่นคือเหตุผลนะครับมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกแบบว่าเอ้ยมันเจ็บใจนิดนึงนะครับเจ็บใจนิดนึงก็แบบวันนี้ขอเทรดเอาคืนสักหน่อยนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเอก็เดี๋ยวส่องกราฟสักแป๊บนึงนะครับโอเคครับผมก็ได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเลือกกดเทรดลงเลยทันที1ไม้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอุ๊ยเส้นสโตคาสติกเพิ่งตัดลงรุ่นไม่นะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนว่าจบแท่งนี้แล้วเส้นสโตมันตัดลงนะครับแต่ว่าวิสุดท้ายนะกราฟมันดันพุ่งกลับไปพุ่งกลับขึ้นไปพอดีนะครับส่งผลให้เส้นสโตคาสติกไม่ได้ตัดลงนะครับก็ถ้าแพ้ก็รับกรรมตามระเบียบนะครับโอ้แอบเสียดายเลยนะถ้าแพ้ขึ้นมานะครับโอเคครับมาให้ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าภาพรวมใหญ่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ภาพรวมเล็กราคากับตัววิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วน่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่3เส้นสโตคาสติกมาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายที่มีมากจากภาพรวมใหญ่ที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงในไม้นี้นะครับเออแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนโอ้อีกแหละผมพลาดอีกแหละผมมาพลาดอะไรที่แบบมันไม่น่าพลาดเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวทุกคนนะครับผมขอแก้ตัวใหม่แล้วกันนะอีกไม้หนึ่งแล้วกันนะครับ ก็เส้นสโตคาสติกเพิ่งมาตัดจริงๆจังๆที่กราฟแท่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับว่าจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตคาสติกจะยังตัดลงอยู่ไหมนะครับถ้าตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงทันทีเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ตัดลงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันที่กราฟอื่นแล้วกันนะครับโอ้ผมเสียดายนะครับไม้ที่สองเมื่อกี้นะผมไม่น่าแบบ ปวดและเศร้าผมไม่น่าแบบว่ารีบเลยนะครับเออไม่น่ารีบเลยนะเนี่ยเมื่อวานขาดทุนก็พอรีบเมื่อวันก่อนขาดทุนก็พอรีบตาบอกแม่โอเคครับเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะครับแกลบขึ้นแท่งใหม่ผมก็เทรดลงเลยนะครับโอเคครับสลับไม้ที่3นี้นะครับผมเลือกเทรดลงต่อจากเมื่อกี้นะครับก็เมื่อกี้เนี่ยผมรีบกดไปเนาะก็เลยส่งผลให้เมื่อกี้เจอกับจุดเข้าที่มันเหวี่ยงไปหน่อยนะครับแกลบเหวี่ยงมากเลยนะแท่งนี้ก็เลยจบแพ้ไปนะครับอ่ะก็ไม้นี้ต่อเนื่องจากไม้เมื่อกี้นะครับอันนี้กราฟดูแล้วไม่ค่อยจะเหวี่ยงแล้วนะครับก็ผมมองว่าน่าจะกลับตัวลงตามที่วิเคราะห์ในไม้เมื่อกี้ได้นะครับก็ไม้เมื่อกี้ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าภาพรวมใหญ่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ภาพรวมเล็กราคากลับตัวขึ้นมาสูงมากใกล้จะกลับตัวลงแล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยพร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับก็เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้นะครับก็ด้วยผลตามนี้ไม้เมื่อกี้ผมเลยเลือกกดเทรดลงนั่นเองก็ไม้นี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็เลือกกดเทรดลงต่อจากไม้เมื่อกี้เลยนะครับบทวิเคราะห์เดียวกันนะครับโอเคครับไม้ที่3ชนะนะครับก็กู้คืนพอร์ตกลับมาได้สำเร็จนะครับโอเคก็ไม้ที่2อันนี้ผมขอโทษจริงๆนะครับทุกคนตอนแรกผมบอกเอาไว้ว่าผมจะเทรด2ไม้ใช่ไหมแต่ว่าขอจบที่3ไม้แล้วกันนะครับพอดีว่าไม่พอใจในผลงานตัวเองนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะโอเคครับก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตผมจากตอนแรกที่เริ่มต้นมานะครับมีอยู่ประมาณ 1,195 เหรียญกับอีก41เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น 2,175 เหรียญกับอีก41เซ็นต์แล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้คร่าวๆเนี่ยประมาณ180เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็วันนี้ตั้งใจเอาไว้นะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยขอเอาคืน150กว่าเหรียญที่ขาดทุนไปเมื่อวานกลับมาให้ได้นะครับแต่ว่าวันนี้โอ้โหได้กำไรเกินเป้าที่ตั้งเอาไว้เลยนะครับวันนี้ได้กลับมาถึง180เหรียญเลยนะครับโอเคครับก็วันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดนะครับจาก 3:45 มาจบตอนนี้นะครับที่ 3:56 ก็ประมาณ
11นาทีนะครับตีเป็น10นาทีนะครับทุกคนตีเป็น10นาทีแล้วกันนะโอ้วันนี้ใช้เวลาเทรดเร็วมากนะครับเร็วที่สุดตั้งแต่ทำบล็อกเทรดไปเลยนะครับแค่10นาทีเท่านั้นนะฮะก็บล็อกเทรด EP ที่16นี้นะครับก็สรุปเนาะเทรดไปทั้งหมด10นาทีนะครับก็เทรดทั้งหมด3ไม้นะครับชนะ2แพ้1นะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าในไม้ที่2เมื่อกี้ผมตั้งใจกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้พูดตรงๆนะทุกคนถ้าผมตั้งใจกว่านี้หน่อยเผลอๆเราอาจจะไม่ได้เห็นไม้ที่2แพ้ก็ได้นะครับอาจจะเห็นไม้ที่2ชนะก็ได้อันนี้เผลอๆเฉยๆนะเออก็ประมาณนี้เนาะสำหรับไม้ที่2เมื่อกี้ผมแอบพลาดนะทุกคนแบบว่าแอบรีบไปหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียที่ผมพยายามแก้อยู่นะครับอ่ะแล้วก็สำหรับกำไรวันนี้ที่ทำมาได้นะครับก็อยู่ที่180เหรียญนั่นเองนะครับก็คืนทุนที่ขาดทุนไปเมื่อวานกลับมาได้สำเร็จนะครับแล้วก็ได้กำไรเพิ่มมาอีกนิดหน่อยด้วยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆแล้วเจอกันใน EP ต่อไปครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ